สวัสดีครับผมคนอีสานเป่าพันธุ์พื้นเมืองครับบัดดีตอนแรงครับผมย่ามแรงนะครับชีวิตคนเลี้ยงงัวครับมื้อนี้บรรยากาศดีดีครับคึ้มฟ้าคึ้มฟ้าคึ้มฝนครับเพิ่งฝนที่ตกนี่ครับนะครับเดี๋ยวจะหน่อยกะจะตัดหญ้าให้งัวครับนี่ครับมีลูกงัวตัวนึงครับมันขาพิการครับเป็นอีหยังวุเนี่ยยางเท่าเล็กเท่าเล็กเท่าเล็กมากครับนี่นะครับขาเพิ่นข่องอีหยังวุนี่ครับขาขังหัวขาหนาให้ปศุสัตว์ตัวเบิ่งล่ะครับเอ้าเพิ่นเป็นได้สามสี่มือแล้วครับบ่รู้ว่าจะเศร้าสหายดีบ่งัวแม่กำลังงามๆครับผมบรรยากาศทุ่งไฮทุ่งหน้าครับน้ำแรงคึมฟ้าคึมฝนเด้อมือนี ได้ดีผมตับใหญ่ง่วนครับเอาไปตับไปมันมีน้ำแบบใสครับผมมันส่วนมันงามเลยมีน้ำใสบ่ครับโอ้ยเด็ดขาดเลยซับดูให้แตกออกสีนะครับเนี่ยแตกก่อนอันนี้น้ำเองครับตัดแล้วก็เป็นย้ำอีกครับครับตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วห่อไปใส่เครื่องเลยครับก็ไข่ด้วยครับตัวนี้คล้ายไข่นะครับเกือบซับหญ้าI'm sorry.
กินดีขนาดบ่ได้ยำยากเลยครับที่นี่ของแสบไปล่ะครับนี่แหละครับชีวิตคนเลี้ยงงูแต่ละมือก็แบบนี้แหละครับมื้อนี้ใครแนนแดดบ่ฮ้อนครับโอเคครับแป๊บเดียวก็สิเบิดล่ะกินดีขนาดครับย้ำไปเพิ่นแม่นี่แต่งูน้อยตัวนี้แล้วครับออกอันนี้ทําขาลดขานี่ทําย่างลําบากครับสิเซาบ่บุโตงามๆครับนี่จะแนวเป็นเอาลดเดี๋ยวครับนี่ครับชีวิตคนเลี้ยงงูเฮ็ดแบบจังซี่ซุมื้อล่ะครับเดินงานมาเก่างัวเขาคอกนี่แหละครับเบิดแอดแลดครับผมแป๊บเดียวนี่ครับเดี๋ยวพาเด็กๆลงไปหาขวดหูหนูกันครับไปที่ไหนไปไอ้อีกระต่ายนายห้อยครับโอเรี่ยงครับผมให้มาหาหนูแม่นมาหยอกกันบรรยากาศย่ำแรงครับอาเล็กๆปูดมีความสุขหลายไหมไหมไหมหึยังวะนั่นพอแล้วครับพอแล้วยิงได้ครับได้การบ่นั่นWhat to do?เหตุการณ์นี้ด้วยครับจะอีกตายบนเท่าไรอ่ะนายห้อยได้การครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยครับชีวิตคนเลี้ยงงูครับพาเด็กๆมาเล่นน้ำทงน้ำทาแล้วครับหากลัวฮัดไว้พร้อมครับอยู่แต่ถ้าจะกินเขาบ่บริการเลยครับต้องพาเป็นหาลาหากลัวน้ำแต่ยิ่งหนูผมขึ้นบอกโอ้ยเดินไล่ย่องออกครับมันไปน้ำตลอดครับ
บ่ได้เขี่ยวกันเอาครับแล้วผมขอบคุณหลายครับติดตามคนอีสานเมาเมืองครับนี่ครับเลี้ยงงัวตามเคยแล้วครับเลิกงานออกมาก็มาตัดหญ้าแบบนี้แล้วครับเฮ็ดแบบนี้ประจําครับยกมือเอางัวเข้าคอกก็จังกลับเข้าบ้านแล้วครับครับผมขอให้ยินดีมีแฮงกันทุกคนครับมีความสุขกันหลายครับเด้อสวัสดีครับติดตามไปเรื่อยครับเวลาในหอยได้กาดบ่ครับ